ทำเอาหายเหนื่อยเลยนะคะเปิดยอดเงินอัดฉีดเหรียญทองแรกได้เยอะมากหน้าโซเชียลเดือดหลังจีนทำคะแนนไหล23-0เทนนิสน้ำตาท่วมเผยท้อจนอยากหนีฮึดได้เพราะเสียงเชียร์ตะโกนคำเดียวพลิกเกมคว้าทองทำแต้มวินาทีสุดท้ายเปิดภาพบาดตาบาดใจเจ้าภาพก่อนที่จะไปเริ่มรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถือว่าเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเอเชียนเกมปี2022แน่นอนว่าปีนี้เจ้าภาพนั่นก็คือประเทศจีนและอันดับเหรียญทองในตอนนี้ที่รั้งอันดับที่1ก็คือเจ้าภาพอย่างประเทศจีนส่วนของไทยเรานะคะตีขึ้นมาเป็นอันดับที่9แน่นอนว่าก็มีดราม่าต่างๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นการโกงหรือน้ำใจนักกีฬาอย่างกรณีประเด็นดราม่าการแข่งขันเทนนิสนะคะชิงเหรียญทองไทยปะทะกับเกาหลีใต้แต่หลังจากที่จบเกมแล้วนักกีฬาเทนนิสของเกาหลีใต้เนี่ยได้ระเบิดอารมณ์หนักหลังแพ้ให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมไม่ได้ดังใจก็พังของมันซะเลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงแชมป์อันดับโลกมือหนึ่งของไทยเราอย่างน้องเทนนิสพาณิพักนะคะเด็กสาวจากสุราษฎร์ธานีดีกรีนักกีฬาเทควันโดอันดับที่1ของโลกโดยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะเธอได้ไปแข่งกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมปะทะเจ้าภาพอย่างจีนพบกับเกาชิงต้องบอกเลยว่าการแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดแต่มันดันกลับมีดราม่าเกิดขึ้นค่ะเมื่อคะแนนช่วง1นาทีสุดท้ายที่ระหว่างที่ไทยเนี่ยปะทะจีนคะแนนของทางฝั่งจีนพุ่งทะลุถึง23-0จนทางโค้ชเชนะคะต้องประท้วงถึง2รอบคะแนนก็เลยกลับมาอยู่ที่6-0ซึ่งทางฝั่งจีนนะคะก็นำคะแนนไปอยู่ที่6คะแนนส่วนทางฝั่งไทยเรานะคะคะแนนตามอยู่ที่0คะแนนงานนี้น้องเทนนิสก็เลยงัดไม้ตายค่ะออกมาเล็งที่หัวอย่างเดียวทำให้คะแนนนั้นตีตื้นตามเจ้าภาพมาแบบติดๆช่วง40วินาทีค่ะน้องเทนนิสสามารถทำคะแนนอยู่ที่3-6และช่วงที่35วินาทีค่ะน้องก็สามารถตีเสมอทำคะแนนอยู่ที่6-6จนกระทั่งถึงช่วง30วินาทีค่ะน้องก็เล็งที่หัวทำให้คะแนนขึ้นไปอยู่ที่9-6และอีก5วินาทีสุดท้ายค่ะก็ทิ้งห่างเล็งที่หัวอีกเช่นเคยเลยทำให้คะแนนนำโด่งไปอยู่ที่12-6งานนี้ก็เรียกได้ว่าไล่เตะเจ้าภาพยันยกสุดท้ายเลยจริงๆเลยทำให้น้องนะคะเอาชนะผงาดคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกมไปได้สำเร็จงานนี้ค่ะก็เลยทำเอาเสียงเชียร์กระหึ่มไปทั่วสเตเดียมพาน้องเทนนิสคว้าชัยผงาดกวาดเหรียญทองมาเป็นเหรียญแรกได้สำเร็จทำเอาเจ้าตัวนั้นถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะหลังจากที่จบเกมเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ตอนนั้นเกมตามอยู่ที่0-23นึกเสียใจก็แล้วถอดใจก็แล้วแต่ในตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ทางบ้านนะคะเป็นมือที่มองไม่เห็นตะโกนคำว่านิดพี่มาแล้วพ่อมาแล้วจะชนะแพ้ช่างแม่งมันเล่นให้เต็มที่เลยทำให้น้องเทนนิสค่ะรู้สึกอยากจะทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่เวลายังเหลือบอกตัวเองว่าทำได้และทำให้ดีที่สุดจนกว่าจะหมดเวลาพอมันทำได้ก็เลยรู้สึกดีใจมากๆตอนที่เธอตามอยู่ที่6-0ก็พอที่จะรับได้แต่พอแต้มมันนำโด่งไปที่23-0ก็รู้สึกท้อแท้จนคิดในใจว่ากลับเลยได้ไหมตั้งแต่แข่งขันมายังไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่ตอนที่โค้ชเชประท้วงได้สำเร็จทำให้รู้สึกดีมีกำลังใจมากขึ้นสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วและทำอย่างเต็มที่อย่างที่ทุกคนเห็นบนเวทีควรจะไม่ได้ด้วยซ้ำจึงใส่เท่าที่คนคนนึงจะทำได้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองปิดจ๊อบให้ตัวเองได้สำเร็จและก็ทำเหรียญทองให้กับทีมชาติด้วยหลังจากที่จบเกมนะคะก็ได้มีการขึ้นรับรางวัลไปพิธีซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขึ้นรับรางวัลด้วยความภาคภูมิใจนะคะพร้อมกับกัดเหรียญตามธรรมเนียมแต่งานนี้ก็เลยมีหลายคนสังเกตว่าน้องกัดเหรียญบ่อยจนทางเจ้าหน้าที่จีนสกิดให้น้องเทนนิสนั้นให้เลิกชื่นชมกับเหรียญตรงโพเดียมนี้ได้แล้วนะก็ว่าไม่ได้แหละกว่าจะได้เหรียญทองนี้มากดดันแทบแย่กว่าจะขึ้นนำก็ปาเข้าไปวินาทีสุดท้ายแล้วแถมในช่วงแรกคะแนนก็นำไปอีกทิ้งห่างไปอีกกดดันแทบแย่อยากจะกลับบ้านและดูเหมือนว่าเรื่องราวจะจบนะคะแต่คนไม่จบก็ได้มีคอมเมนต์จากทางฝั่งคนนู้นเนี่ยซัดกันเดือดเลยบางก็มองว่าตอนนี้ชาวจีนและแอดเกี่ยวกับรัฐบาลจีนออกมาต่อว่ากรรมการแต่แท็กหัวข้อใส่ภาพนักกีฬาที่พ่ายแพ้ให้กับคนไทยทำเหมือนพยายามเสนอให้กับคนเข้าใจว่านักกีฬาของเขาถูกปล้นเหรียญทั้งที่ตัวเองนั้นเป็นเจ้าภาพแท้ๆเรียกแขกทัวร์ขายขี้หน้าความเป็นเจ้าภาพไม่ยอมรับว่าระบบสนามช่วยเองบางก็บอกว่าเกราะเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่ยกแรกแล้วเตะเท่าไหร่คะแนนก็ไม่ขึ้นเซ็นเซอร์ก็ไม่ขึ้นตอนที่ให้เช็คเกราะให้เตะแทบตายก็ทำเป็นคะแนนขึ้นแต่พอแข่งขันจริงๆคะแนนกลับไม่ขึ้นหรือแม้แต่บอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาลดคะแนนจาก23เหลือ6แชมป์เหรียญทองควรจะเป็นของจีนด้วยซ้ำถ้าโค้ชเชไม่ประท้วงจนจีนนั้นยอมรับว่าระบบเสียสุดท้ายปรับคะแนนให้เหลือ0-6แต่น้องเทนนิสก็สามารถทำคะแนนวินาทีสุดท้ายต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาดูเงินอัดฉีดจากนักกีฬากันบ้างดีกว่านะคะภายหลังจากที่พวกเขาเนี่ยคว้าชัยไปได้แต่ละเหรียญนะคะพวกเขาจะได้เงินอัดฉีดไปเท่าไหร่กันบ้างเราก็ไปดูกันเลยทั้งนี้ค่ะ
เหรียญทองจะได้รับเงินอัดฉีดอยู่ที่2ล้านบาทเหรียญเงินได้เงินอัดฉีดอยู่ที่1ล้านบาทและเหรียญทองแดงจะได้เงินอัดฉีดอยู่ที่ 500,000 บาทซึ่งน้องเทนนิสผู้คว้าเหรียญทองก็ได้ไปแล้ว2ล้านบาทส่วนอีกเหรียญค่ะการแข่งขันเรือกันเชียงประเภท2ฝีพายหญิงจากนักกีฬานันทิดากระจ่างแจ่มและปาริสาแชมพูซาก็ได้ไปแล้ว1เหรียญทองแดงรับเงินอัดฉีดอยู่ที่ 500,000 บาททั้งนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าใครจะเป็นคนต่อไปผู้ที่จะได้รับเงินอัดฉีดนี้ไปครอบครองและวินาทีนี้ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักกับน้องเทนนิสค่ะผู้กวาดเหรียญทองมาแล้วแล้วเราก็จะพาไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้กันสักหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนน้องเทนนิสมีชื่อจริงว่าพานิพักวงพัฒนากิจเธอเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพ.ศ.2540ปัจจุบันอายุ26ปีมีดีกรีเป็นถึงเรืออากาศตรีหญิงและน้องเทนนิสก็เริ่มเล่นกีฬาเทควันโดตั้งแต่อายุ9ขวบและเข้าสู่การเป็นนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติในปี2554ขณะที่เธอนั้นมีอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นเธอแข่งขันเทควันโดมาแล้วกว่า15ปีคว้าเหรียญทองมากถึง32เหรียญและก็ได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งแชมป์โลกอีก2สมัยและการกวาดรางวัลของเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกเครื่องมือการันตีความสามารถของเธอ